รักเลือกได้รักเลือกได้สัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่โรงเรียนวิทยาวรรณาลัย2ยังไม่มูฟออนจากคนเก่าเมื่อความรักทำให้ยุ่งยากใจและหัวใจต้องการมูฟออนวัยรุ่นจะเคลียร์เรื่องนี้แบบไม่ปวดใจได้ยังไงไปฟังจากคำถามรักวัยทีนกันดีกว่าครับความชอบกับความรักอะค่ะมันต่างกันยังไงคะอยากถามว่าคือยังไม่มูฟออนจากคนเก่าอะค่ะก็ยังคิดถึงอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ทุกวันแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะได้เขาคืนขนาดนั้นไม่ได้อยากให้เขากลับมาค่ะแต่คิดยังไงบ้างคิดยังไงบ้างคิดถึงอะค่ะเวลาคิดถึงโอเคใช่ค่ะคิดถึงแล้วเรายังเรียนหนังสือได้ไหมได้ค่ะยังทำงานอะไรต่างๆได้ปกติไหมปกติทุกอย่างยังทำนอนหลับได้สบายไหมสนิทเลยค่ะหนูเป็นคนปกติเข้าใจไหมหนูเนี่ยเป็นคนปกติเป็นผู้หญิงปกติถ้าเกิดบอกว่าไม่คิดถึงเลยไอ้พวกนี้สร้างภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่ถึงคนที่เราเคยรักหรือเลิกลาจากกันไปและวิธีจะคิดแล้วให้มันดีเนี่ยก็อย่าคิดในทางลบเพราะคิดลบคนที่จะเสียใจก็คือตัวเราเราก็จำถ้าจะจำก็จำเรื่องดีๆไว้ก็จบแล้วเพราะฉะนั้นคิดถึงต่อได้ค่ะหนูเป็นคนปกติขอบคุณค่ะหนูอยากถามว่าความชอบกับความรักอะค่ะมันต่างกันยังไงคะแล้วในความเห็นตัวเองคิดว่ายังไงการชอบก็น่าจะชอบแค่ช่วงเวลาหนึ่งชั่ววูบอย่างเงี้ยค่ะความรักก็น่าจะแบบว่าการที่เราอยากใช้ชีวิตอยู่กับเขาอยากอะไรอย่างเงี้ยกับเขาอะค่ะบางทีเราต้องมองให้ชัดๆว่าชอบมันหมายความว่าเลิกไปก็ไม่เสียใจแต่รักแล้วเสียใจหรือยังไงใช่ส่วนใหญ่วัยรุ่นจะเป็นอย่างนั้นก็เลยต้องถามต่อว่าแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับดีกรีใช่ไหมความรุนแรงของความอะไรทั้งหลายนะใช่ไหมครับไหนลองตอบหน่อยสิครับว่ารักมันแปลว่าอะไรรักน่าจะแปลว่าไอ้ที่เขาเขียนกันในไลน์เธอเลยทั้งหลายน่าจะแปลว่าแบบการที่เราอยากอยู่ใกล้ชิดเขาอยากที่แบบว่าจะคุยกับเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเคยมีสัตว์เลี้ยงไหมมีค่ะแล้วเราชอบแล้วเรารักมันก็รักนะคะตอนแรกชอบไปเอามาก่อนใช่ค่ะใช่ไหมมองปุ๊บชอบไอ้ตัวนี้ชอบใช่ค่ะใช่ไหมใช่เช่นบางคนชอบหมาบางคนชอบแมวถูกไหมครับเจอปุ๊บไปเจอไอ้ที่เราลักษณะที่ชอบเราบอกชอบเลยแต่ก็ยังไม่รักทันทีต้องอยู่กับน้องเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วจนกระทั่งปรับตัวด้วยกันได้คราวนี้ก็จะรักแล้วและถ้ารักก็จะหวงแหนแล้วใช่ไหมครับค่ะโอเคน้องๆฟังแล้วเข้าใจไหมความรักเนี่ยมันเกิดจากความชอบมันต้องชอบก่อนมันถึงจะรักใช่ไหมครับถ้าไม่ชอบมันไม่ผ่านไปรักเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นคู่แข่งกันมันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันเข้าใจนะจ๊ะนะคือคนเราก็ชอบอัธยาศัยชอบหน้าตาชอบบุคลิกท่าทางชอบการวางตัวแล้วเราก็คบกันใช่ไหมครับพอเราคบกันเราก็เริ่มเห็นสิ่งที่ดีงามกันและกันทำให้เกิดความรักและถ้าเกิดเราอยากให้ความรักเรามั่นคงต่อไปเราก็ต้องพยายามเห็นแต่สิ่งที่ดีงามและมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปใช่ไหมโลกใช่ไหมใช่ไหมอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเราเคยคุยกันและพวกเธอบอกว่าแฟนเธอทำอะไรงี่เง่างี่เง่าเนี่ยแต่เรื่องดีๆเขาก็มีใช่ไหมครับทำไมไม่จำเรื่องดีๆอ่ะไปจำทำไมเรื่องงี่เง่าเรื่องงี่เง่าอ่ะใช่ป่ะลูกเนี่ยแหละมนุษย์ชอบจำเรื่องที่ควรลืมใช่ไหมครับแล้วดันลืมเรื่องที่ควรจำถ้าเราอยากจะให้ความรักยืนยาวมั่นคงพยายามจำเรื่องที่ดีของกันและกันและพยายามเรื่องที่เล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าใส่ใจลืมไปเราจะรักกันมากขึ้นไหมลูกๆมากเลยโอเคจบแล้วนะเพราะฉะนั้นชอบซะก่อนแล้วก็รักตามไปเลยนะจ๊ะอยากทราบว่าทำไมผู้ชายตื่นเช้ามาน้องชายต้องตื่นตามด้วยครับตอนกลางคืนขณะที่ผู้ชายนอนหลับสนิทในความมืดเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนระบบการผลิตฮอร์โมนเพศชายจากลูกอัณฑะจะทำงานเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเพศชายจากลูกอัณฑะจะสูงสุดตอนประมาณ 5:00 น. ถึง 7:00 น. เช้า
ซึ่งก็จะสัมพันธ์กับการแข็งตัวอวัยวะเพศชายเพราะนั้นถ้าเรามีการแข็งตัวทุกเช้าก็แปลว่าสุขภาพดีหรือไม่ดีดีถ้าเกิดวันไหนไม่แข็งตัวลุกขึ้นนอนหัวค่ำหน่อยโอเคถ้าสมมติว่าเรามีเพศสัมพันธ์แล้วถ้าเราแตกนอกหรือว่าหลังนอกเงี้ยค่ะเราจะมีโอกาสท้องมากแค่ไหนคำถามนะครับแปลเป็นวิชาการว่าการหลังภายนอกมีโอกาสตั้งท้องไหมโอเคนะครับคำตอบก็คือมีไหมมีเอาใครว่ามียกมือสิเก่งมากมีความรู้จริงนะครับเพราะขณะที่มีกิจกรรมนั้นฝ่ายชายจะมีน้ำหล่อลื่นออกได้ในน้ำหล่อลื่นที่ออกไปนั้นเนี่ยตัวสเปิร์มมันออกมาแล้วถูกไหมครับโดยปกติตอนที่เขาหลังสุดท้ายเนี่ยนะมันเป็นกองทัพหลวงไอ้ที่มันออกมาก่อนเป็นกองทัพหน้าใช่ไหมครับเราเคยดูหนังใช่ไหมกองทัพหน้ากองทัพหลวงใครเร็วกันกองทัพหน้าเพราะฉะนั้นขณะที่คุณมีกิจกรรมกันไปเนี่ยนะยังไม่ทันจะจบเลยกองทัพหน้ามันออกไปแล้วเนี่ย15นาทีวิ่งไปถึงไข่แล้วถ้าไข่ตกวันนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสท้องมีไหมมีโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นอย่าเล่นกับเรื่องนี้เลยให้ผู้ชายสวมถุงยางปลอดภัยที่สุดอีกนิดนึงค่ะหน้า7หลัง7นับยังไงครับจากน้องผู้ชายค่ะหาคุณกำเนิดจำไหมครับเราชอบนับกันวันมีประจำเดือนก่อนมีประจำเดือน7วันเราเรียกว่าหน้า7แล้วหลัง7อ่ะเอาตั้งวันไหนวันที่ประจำเดือนหมดหรือวันที่ประจำเดือนวันแรกวันที่ประจำเดือนวันแรกนับไป7วันเรียกว่าหลัง7ทั้ง2อันนี้ปลอดภัยที่จะตั้งท้องนะครับแต่วัยรุ่นใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะประจำเดือนไม่ค่อยสม่ำเสมอนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสำหรับวัยรุ่นกรุณาใช้ถุงยางอนามัยเถอะแต่ถ้าเกิดแต่งงานแต่งการแล้วจะซ้อมทำบ้างก็ไม่เป็นไร